ทุกคนก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ไม่มีสาระใดๆนะคือเนื่องจากวันนี้เป็นวันพ่อแล้วก็เป็นวันหยุดซึ่งแบบพ่อก็ไม่ว่างพ่อเพื่อนก็ไม่ว่างก็เลยแบบนัดว่าจะไปกินอาหารทะเลกันนะคะเฮ้ยวันนี้เราใช้กระเป๋าที่แบบซื้อมาจากเว็บจีนด้วยอ่ะมีสอนซื้อของจากเว็บจีนอยู่คลิปที่แล้วย้อนกลับไปดูได้จะบอกว่าถูกมากนึกออกแล้วว่าเราลืมอะไรลืมพาโลออนจ้ากำลังจะออกแล้วก็นึกขึ้นได้เดี๋ยวขอลงไปซื้อก่อนนะโอ้ตายมาจ้าตอนแรกนึกว่าซื้อผิดแต่มันคือที่ทาจุดแรมแบบเป็นเซรั่มหัวมันเลยเป็นแบบนี้นึกว่าเป็นโลออนมันคือวาสลีนดรายเซรั่มอัลตร้าไวท์เทนนิ่งกระจ่างใสตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เป็นเซรั่มที่แท้จริงอ่ะมันเป็นเซรั่มทาจุกแร้ที่ไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนทำเลยก่อนจะไปเราก็เข้าสู่ช่วงรีวิวได้ไงก็ไม่รู้แบบงงๆนะเขาก็จะบอกว่าช่วยลดเหงื่อและระงับกลิ่นกายเฮ้ยรู้สึกว่ามันแห้งแล้วทางที่เราใส่เสื้ออยู่แท้ๆว่าจริงก็ช่วยลดเหงื่อและระงับกลิ่นกายนะคะมีคอลลาเจนและวิตามิน B3 ค่ะไอ้เจ้าวิตามิน B3 เนี่ยมันจะทำให้ใต้วงแขนของเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนะแถมดักเป่านานได้ถึง48ชั่วโมง2วันเหรอบ้าจริงปะเนี่ยผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะอ่อนโยนโนแอลกอฮอล์คือที่ไปดูในเซเว่นนางมีหลายสูตรแต่ว่าเราอะเน้นแบบเพื่อความขาวเนี่ยเราก็เลยซื้ออัลตราไวท์เทนนิ่งมาลองเขาแบบเฟิร์มมาเลยว่าขาวขึ้นจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้มั่นใจไปดีเกินถึงแล้วหน้าซอยบ้านเพื่อนแต่ตัวเพื่อนนั้นยังไม่ถึงออกเดี๋ยวนี้นะก็แพลนมาตลาดนาทองเจริญนะแต่ไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่าว่าบ๊อบอยากจะกินซีฟู้ดมากใช่สัตว์เปิดหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยวันนี้มันหยุดวันนี้มันพ่อวันนี้มาเดทกับผู้ชายแง่นี่ก็ไม่ได้นะแต่งสีขาวกันมาใช่ไหมเออคนชิคมึงไม่ได้มึงจะอยู่ใครแล้วกูอยากเมาส์ก็ได้นี่เราอยู่ลำลูกค่ะไม่ได้มาลำลูกกาอ่ะหลายเป็นแบบ 2-3 ปีแล้วเนอะตั้งแต่ออกจากมอลสิไม่ใช่ออกสิเขาเรียกว่าจบพูดซ้ำเหมือนเรียนไม่จบเลยถึงแล้วนะคะคือตลาดนาทองเนี่ยคือไกลมากไกลพอยเราเจอแหล่งรองเท้า80บาทเสื้อ40บาทอ่ะเป็นของมือสองเดี๋ยวเราแวะมาดูนะอะไรไอเลิฟที่นี่หรอไอเลิฟที่นี่มากเออดูคนก่อนนะจ๊ะก็เอาตะกร้ามาตักไม่รู้ไหนกุ้งไหนกุ้งพอละไหมนี่ก็มีที่ช้อนไม่เห็นเหรอถ้าเรากินหอยแครงนี่คือเราอิ่มเลยจริงเข้ามาเลยคือเป็นคนกินน้อยไงเราไม่กินเยอะกว่านี้จะไม่ไหวกุ้งกับหอยแค่นี้หรอแล้วก็หอยเชลอันนี้ใช่หอยเชลวะหอยเชลไม่ค่อยจะหิวเท่าไหร่เธอแล้วเราก็จะมาจ่ายตังค์ตรงนี้ย่างค่ะระหว่างรอกุ้งหอยปูปลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะจริงๆถูกมากเดี๋ยวจะแจงราคาให้ฟังมาเดินช้อปปิ้งก่อนไปแล้วจ้านางยืน1ช้อปปิ้งคนแรกเลยนะพอแล้วจ้ะพี่จ๋าวันนี้คือมาเดทจริงๆจ้ามากินกุ้งไม่พอแล้วมารอเพื่อนช้อปปิ้งอีกเฮ้ยแต่ถ้าใครแบบชอบเสื้อมือสองสเวตเตอร์ก็มาดูได้นะตลาดนาทองเจริญของเยอะอ่ะเหมาะกับใส่วินเทจดู
ใส่วินเทจเริ่มอยู่เลยจ้ะสุขาวได้กินสักทีไปทำตอนนี้เลย